ับท่านอาจารย์นนท์เอื้อตระกูลครับครับสวัสดีครับคุณดำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดี แฟนๆรายการครับ FC ทุกท่านนะครับรายการอนนท์ทอล์คครับแล้วก็สมาชิกผู้ผ่านการรวมเป็นยากับอนุนไบโอเทคครับวันนี้เจอกันสายนิดนึงครับอาจารย์เพิ่งจะกลับมาถึงสดๆร้อนๆแล้วครับควันยังอุ่นๆอยู่นะครับก็วันนี้วันอังคารครับต้นสัปดาห์นะครับก่อนอื่นก็แจ้งให้ทราบว่าเราก็เจอกันสัปดาห์ละ3ครั้งโดยประมาณนะครับแล้วก็ยังคุยกันอยู่ในเรื่องหลักๆก็สุขภาพนะครับเป็นยาเอนไซม์สดหรือโปรไบโอติกครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของพืชสมุนไพรหรือยาสมุนไพรตำรับต่างๆนะครับแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งเราก็จะมีวิทยากรรับเชิญร่วมรายการพิเศษของเรา2ท่านอาจารย์พี่หนิงช่อลัดดานะครับอาจารย์หมอวีคนคอนนะครับหรืออาจารย์หมอทวีศักดิ์พลสวัสดิ์นะครับนะก็จะท่านก็จะมาช่วยเราอยู่นะครับแล้วก็ในวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็จะเป็นในเรื่องของประสบการณ์การไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดในต่างแดนของท่านอาจารย์อนุรัตน์ตระกูลนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ตอนที่แล้วก็คุยในเรื่องของการไปใช้ชีวิตอยู่ที่แอฟริกาใต้นะอาจารย์ก็เล่า เรื่องของการใช้ชีวิตนะครับการปรับตัวนะครับแล้ววิชาความรู้ต่างๆที่อาจารย์มาถ่ายทอดให้พวกเราเนี่ยได้มาจากที่นั่นทั้งนั้นเลยนะครับก็คือการไปปรับตัวในการใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นไม่ได้สะดวกสบายนะครับยากลำบากสภาพอากาศก็แล้งหนาวนะครับแล้วไม่ได้มีอุดมสมบูรณ์เหมือนบ้านเรานะโดยเฉพาะน้ำเนี่ยครับน้ำนี่ขาดแคลนมากนะครับเขาไม่มีแม่น้ำแบบเราตั้งแต่เหนือจดภาคกลางลงทะเลหรือภาคใต้ก็มีแม่น้ำหลายสายอย่างนี้ไม่มีนะครับป่าก็ไม่ได้มีแบบเรานะครับออกจากกึ่งทะเลทรายด้วยซ้ำไปแต่ว่าเข้าบริหารการจัดการน้ำนะครับได้อย่างคุ้มค่าจนอาจารย์เอาความรู้ประสบการณ์เนี่ยมาใช้ในการจัดการกับไร่ที่ลพบุรีครับซึ่งตรงนั้นค่อนข้างแล้งมากนะครับจนปัจจุบันนี้ก็มีต้นไม้ต้นไร่ขึ้นมานะครับครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราต้องคุยกันในเรื่องของการเตรียมงานนะครับการเตรียมความพร้อมสำหรับที่จะไปออกงานวันไผ่โลกแล้วก็เหตุเป็นยาที่สกลนครนะครับที่สกลนครครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยก็ท่านอาจารย์ก็คงจะพูดคุยเรื่องของกิจกรรมที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดก่อนครับนะคงจะมีเยอะแหละเพราะว่าเป็นวันทำบุญด้วยนะครับที่ไร่นะครับแล้วก็เป็นวันตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่านจันแม่ด้วยจันเจียวรุษเอื้อตระกูลครับอาจารย์ครับเชิญครับครับขอบคุณมากครับคุณดำได้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดโอเคนะครับก็ในช่วงวันหยุดเนี่ยเป็นวันที่เราก็คิดว่าพอเราไปเขาเรียกว่าไปเริ่มนะฮะงานใหม่ที่หลังจากที่ผมปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10กว่าปีที่ลพบุรีนะฮะก็เลยคิดว่ามันก็ควรจะต้องมีการทำบุญซะบ้างนะครับคุณดำก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะทำบุญเนี่ยเอาตรงกับวันเกิดอาจารย์แม่กันแล้วกันก็คือวันอาทิตย์เราก็ไปกันตั้งแต่วันเสาร์ไปเตรียมงานนะลูกๆอะไรต่างๆก็ไปนอนกันที่นั่นนะครับแล้วก็ไปเตรียมก็ประสบผลสำเร็จผ่านไปด้วยดีแล้วก็มีญาติมิตรนะรวมทั้งคนในครอบครัวก็ไปช่วยกันนะก็เลยอยากจะมาแบ่งบุญนะสิ่งนี้สิ่งที่เราได้ทำไปคุณดำมันก็ทำให้เกิดความชื่นใจความปิตินะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเพื่อไม่เสียเวลาเพราะมันยังมีกิจกรรมเยอะมากในวันสองวันเนี่ยแทบจะพูดว่าสับรางไม่ทันอ่ะคุณดำนะเพราะเราไปที่แชร์สกรีนเลยผมว่าจะได้เห็นบรรยากาศนะครับมาแล้วครับเห็นภาพมาแล้วนะนะครับนะครับเดี๋ยวโทษนะครับหนึ่งเห็นแล้วนะครับตอนนี้เริ่มต้นแล้วก็ในวันเกิดก็ไม่ได้เชิญอะไรใครนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเป็นที่เรายังไม่พร้อมอ่ะเพราะผมก็แค่ไปไม่กี่วันคุณดำแต่ว่า FC ของผมเนี่ยหรือผู้ที่มีพระคุณนะครับที่เคยมาทุกปีก็ไม่ขาดนะครับอย่างหลวงนะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพชัยมงคลคุณดำก็คงทราบดีว่าท่านจบวิศวะเป็นรุ่นน้องเกษตร
รุ่น KU รู้สึกจะ38หรือ30เออ48หรือ49นะฮะท่านก็มาทุกปีในงานวันเกิดนะฮะเพราะท่านถือว่าท่านเคยมาส่งคนมาอบรมส่งพระมาอบรมบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณดำเนื่องจากว่าวัดเนี่ยไปตั้งในสถานที่ที่แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่มีอะไรที่จะเอาของมาแม้กระทั่งตักบาตรเพราะฉะนั้นเขาไปตั้งที่นั่นทางวัดต้องทำกับข้าวนี่ไปเลี้ยงชาวบ้านนะแม้กระทั่งสุนัขนี่เป็นร้อยร้อยตัวนะต้องเลี้ยงแทนเขาคุณดำนี่คือความผูกพันแต่ทีนี้ชาวบ้านเนี่ยหาอาชีพอย่างอื่นไม่ได้ก็ปลูกแค่มันปีนก็ครั้งเดียวในการเก็บเกี่ยวผลผิดอะไรต่างก็ไม่เก็บมันก็ไม่คุ้มนะครับฉะนั้นทางวัดก็พยายามหากุศลบายผลสุดท้ายก็คือตัดสินใจส่งทั้งชาวบ้านละแวกตรงนั้นและพระด้วยมาเป็นพี่เลี้ยงมาอบรมเห็ดเมื่อ10ปีที่แล้วนะคุณดำเสร็จแล้วก็ไปตั้งโรงเรือนเพาะเห็ดอยู่ในวัดเพราะจะไปตั้งบ้านใครบ้านหนึ่งเนี้ยอาจจะมีการเกี่ยงกันทางวัดก็ตั้งตรงนั้นแล้วก็จ้างหมายถึงเอาชาวบ้านเนี่ยนะในแวกนั้นนะมาทำงานแล้วเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็พอเห็ดออกมาก็ทำกับข้าวแจกเขานะครับท่านก็สำนึกว่าผู้ที่สอนในเรื่องเห็ดที่ทำให้คนในละแวกวัดจะอยู่ดีกินดีก็คือผมกับอาจารย์แม่เพราะฉะนั้นอะไรก็ช่างที่มีความสำคัญในกิจกรรมของอนนท์ไมเทคเนี่ยทางวัดจะต้องมาครับอันนี้เป็นเหมือนกับออโตเมติกฉันใดก็เหมือนกันเวลาทางวัดมีกิจกรรมเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เราก็ไปมันกลายเป็นเหมือนกับในครอบครัวนะที่ท่านก็ไปหาของที่ดีที่สุดเนี่ยมามอบให้ในวันนี้เพื่อถวายพระเพื่อจะเลี้ยงเพลนแล้วก็เพื่อจะให้เจ้าภาพด้วยครับนี่คือบรรยากาศคุณดำผมไม่เชื่อเลยว่าเมื่อ10ปีที่แล้วตอนซื้อใหม่ๆและสร้างบ้านหลังนี้เสร็จใหม่ๆเนี่ยเราก็นิมนต์พระมา9รูปเหมือนกันคราวนี้ก็นิมนต์พระ9รูปคุณดำเชื่อไหมว่า10ปีผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อทั้งหลายที่มาจาก2วัดเนี่ยท่านเคยมาแล้วท่านจำได้อ๋อมาซ้ำรอยเดิมที่มาซ้ำเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าสมัยตอนที่ท่านมาครั้งแรกมันไม่มีต้นไม้แต่ท่านบอกว่ามาคราวนี้เนี่ยแค่10ปีเนี่ยนะมันเปลี่ยนไปหมดมันเขียวคลึ้มไปหมดเพราะจากสภาพที่แถวเนี่ยมันเหมือนกับทะเลทรายที่ปลูกอะไรไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นเขียวชอุ่มนะครับก็นี่เป็นความประทับใจว่าเออเราเดินมาถูกทางนะก็มีลูกศิษย์ลูกหานะทำกับข้าวมาทางวัดเทพชัยมงคลก็อุตส่าห์ไปทำห่อหมกสูตรของอยุธยาเนี่ยนะเอามาถวายเพลงด้วยคุณดำที่สำคัญก็คือเห็ดเยื่อไผ่ที่เพาะกันเนี่ยมีซุปมาทำซุปคุณดำแล้วคนที่ทำก็คือเป็นมือเอกที่เวลาคือเขาเรียกอะไรเวลากฐินทีไรเนี่ยนะวัดเทพชัยมงคลเนี่ยเจ้าของตาเด็กสมบูรณ์อ่ะนะเขาจะต้องคนมาเป็นหลายร้อยคนรถบัสนี่ยาวเหยียดเลยนะครับคุณดำแล้วเขาก็ชอบมากอาหารเกี่ยวกับเห็ดพ่อครัวชุดนี้ก็สนิทกับเราคุณดำเห็นว่าเรื่องเห็ดเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งต้มนะกระดูกหมูเนี่ยซุปกระดูกหมูใส่เห็ดนะคุณดำใส่เห็ดเยื่อไผ่เขาก็ทำมาถวายเพลนโอ้หลวงพ่อฉันบอกว่าถ้าอย่างนี้นะขอนำกลับบ้านด้วยคุณดำเราปลื้มอะเราปลื้มว่าโอเคนะทำอาหารจนกระทั่งหลวงพ่อแล้วผลสุดท้ายนี่เป็นพระจากวัดเทพชัยมงคลนี่คุณหมออิสระเห็นไหมจากคุณดอนท่านก็มา
นี่ก็คือเก่าแก่คุณดำก็รู้ว่าเรามีเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์กับคุณหมอเนี่ยเหมือนกับเกลือญาติครับงานอย่างนี้แม้กระทั่งอยู่ในป่าท่านก็ยังมาแต่ที่ถ่ายให้เห็นรูปนี้คือตรงไหนไหมคือตรงกล่องโฟมนะไอ้กล่องโฟมเนี่ยเป็นกล่องโฟมขนาด61คูณ61นะฮะกว้างยาว61เป็นคิ้วครับมันเป็นกล่องโฟมที่น่าจะใส่ยาวัคซีนมาคุณดำเพราะฉะนั้นในเนื้อโฟมเนี่ยมันแน่นมากผมคิดว่าความแน่นของมันเนี่ยมันน่าจะเป็น 1.2 ปอนด์ต่อคิวบิกฟุตผมก็ไปซื้อมาถูกๆกล่องละ100บาทคุณดำแล้วผมก็คิดว่าไอ้นี่แหละผมจะมาเป็นทุนสำหรับทำบ้านหรือทำออฟฟิศหรือทำที่อบรมครับแต่ขณะที่รอช่างที่ติดอยู่ที่ลาวอยู่เนี่ยแล้วงานกำลังเข้ามาแล้วผมก็ไม่มีของพร้อมก็เลยเอาไอ้ตัวนี้ปูเป็นเตียงเอามาเป็นร็อกเกอร์นะก่อนที่เอาไปเป็นแพรติดอกติดใจกันใหญ่นะคุณดำว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรนะคุณหมอนี่ดูอาหารคุณดำที่เหลือเฟือเหลือเฟือที่เราบรรดาคนที่เหมือนเครือญาติคุณดำเห็นอย่างนี้เราปลื้มใจพอปลื้มใจเสร็จแล้วคุณหมอที่ปกติน้ำอะไรแปลกๆท่านไม่ทานนะน้ำผักน้ำเผือกเนี่ยท่านไม่เคยทานแต่อะไรก็จะตามที่อาจารย์แม่ทำท่านทานทุกอย่างนี่ก็คือน้ำย่านางแดงคุณดำก็เห็นย่านางแดงครับนี่ในหัวชุมโชคที่อุตส่าห์ทำเอาปลาทูที่ได้มาใหม่ๆส่งมานะฮะแล้วก็เอาสตอคุณดำกับกะปิเอาหมูโคมาแล้วไผ่ก็เป็นคนผัดออกมาหลวงพ่อขอกลับบ้านขอกลับวัดเสร็จแล้ววันนั้นร้อนจัดมากไปช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคลครับนะฮะคุณหมอก็ไปท่านเจ้าอาวาสนะฮะนี่ฮะคุณดำเราก็ปลูกกันมันเหมือนเป็นกิจกรรมในครอบครัวเสร็จแล้ววันนั้นก็เสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นผมตื่นมาแจ่มใสมากแล้วคุณดำเคยได้ยินไหมว่ามันเกิดเมฆทมึนเนี่ยไปที่กรุงเทพใช่ครับมันผ่านตั้งแต่เช้าเลยที่ลพบุรีไปจากอ๋อมาจากในวันทำบุญเนี่ยผมติดไฟรอบสระน้ำครับโดยฝังสายเนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วก็โผล่ไอ้นี้ขึ้นมาตามต้นไม้ต่างๆครับวันถัดมาคือวันที่29วันทำบุญวันที่28วันที่29ผมเนี่ยอารมณ์ดีมากผมก็เอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาวางทำงานข้างนอกแล้วดูบรรยากาศสดชื่นมากเมฆดำผ่านมาคุณดำฟ้าผ่าเปรี้ยงออกมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไหม้ไอ้ปลั๊กไฟทั้ง2จุดเบรกเกอร์ทั้ง2จุดไหม้เป็นไฟลุกใหญ่เลยนะคุณดำถ้าผมไม่อยู่ณจุดนั้นบ้านหลังนี้จะเป็นจุนภายในหลังจากนั้นไม่กี่นาทีคุณดำมันเข้ามาไหม้ตรงนี้หมดเลยนะผมกล่องคอนโทรลคนอื่นที่อยู่ไกลเป็นร้อยๆเมตรได้ยินเสียงเนี่ยเขาเข่าอ่อนนะแต่ผมอยู่ณจุดนี้ผมคนเดียวด้วยไฟมันลุกจะไหม้บ้านมันไหม้ตัวล่างกับข้างบนผมตั้งสติผมก็ใช้ลมจากปากนี่เป่าดำอันล่างดับข้างบนก็หาเก้าอี้มาเป่าอีกเพราะมันกำลังไหม้ตรงนี้โอ้เป่าจนฟันปลอมหลุดอ่ะปรากฏว่าดับไม่เช่นนั้นบ้านหลังนี้จะต้องเป็นจุนภายในไม่กี่นาทีเพราะมันเป็นไม้ทั้งหมดดำไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันเป็นโคอินซิเดนต์จริงๆที่ทำไมผมอยู่ตรงนั้นแล้วผมหันด้านหนึ่งเข้ามาไอ้ตรงปลั๊กไฟด้านนั้นคือด้านที่หูผมเนี่ยหนวกหูดับผมไม่ได้ยินผมได้ยินอีกด้านหนึ่งขณะที่คนอื่นอยู่ร้อยเมตรเนี่ยเขาบอกเสียงดังมากแล้วไฟมันลุกขึ้นมาทันทีอ่ะคุณดำแล้วปกติไฟขนาดนี้ลมเป่าไม่ได้นะครับแสดงว่ามันต้องผ่าลง
ใกล้ๆแถวบ้านนั่นแน่เลยจานแล้วก็ลงสระไม่คือเราไปต่อไฟเราต่อไฟคุณดำรอบสระโดยฝังสายใต้ดินแล้วก็8จุดเนี่ยเรามีเป็นขึ้นต้นไม้มันเหมือนกับเป็นสายล่อฟ้าเรียบร้อยนี่ไงมันเป็นมหาลัยชีวิตทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันต้องเรียนรู้มันต้องมีสติในการแก้ปัญหาคุณดำนะเพราะฉะนั้นวันนี้เล่าถึงว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไฟลุกโชนอย่างนี้อย่าไปตีโพยตีพายอะไรที่คุณมีวิชาการที่ทำได้ดับมันก่อนนะฮะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วต้องหาถังดับเพลิงติดบ้านไว้ลูกหนึ่งมันไม่ทันมันมีอยู่แล้วอ๋อมีอยู่แล้วใช่นะฮะโอเคเสร็จแล้วทั้งบุญทั้งอะไรต่างเสร็จแล้วคุณดำก็ทราบว่าผมมีภารกิจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีศูนย์เขาเรียกวิทยาเขตหรือศูนย์ฝึกที่ใกล้ๆฟาร์มผมไม่เคยเจอ10ปีนี้ผมหาไม่เจอแต่ผมเพิ่งมาหาเจอแล้วผมก็ไปแทบทุกวันเลยเห็นว่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุดนี้มีพื้นที่ 1,500 ไร่ยังไม่ได้ทำอะไรทางเทศบาลหรือทางอบต.ขอคืนไป 1,100 ประมาณ 1,000 ไร่ก็เหลืออีก500ไร่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากครับผมก็คิดว่าตรงนี้สิที่คุณยังไม่ทำอะไรเนี่ยเราน่าจะไปทำเอาวิทยาการทั้งหลายที่ไปทำไม่ว่าจะเป็นปลูกปลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเห็ดไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงไก่ดำอะไรต่ออะไรไปทำเลยคุณดำเพราะถ้าคุณไปทำที่อื่นที่มันเป็นที่คอมเมอร์เชียลแล้วเนี่ยนะเจ้าพ่อมันเยอะเจ้าที่มันมากครับอาจารย์แต่นี่ยังไม่มีอะไรผมก็หาทางเชิญท่านอนันต์ไปท่านตกลงทันทีคือท่านมีปัญญาหลักแหลมแม้ว่าเป็นเลือดเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ผมยอมรับนำท่านมีปัญญาหลักแหลมท่านบอกอนันต์เอาเลยเพราะฉะนั้นการที่เอาเลยเนี่ยนะการที่จะคิดตามมิติที่ท่านคิดเนี่ยหาคนคิดยากคือแต่ละคนก็ถนัดอะไรก็จะพรีเซนต์เฉพาะเรื่องนั้นไงดำครับแต่ท่านกับคิดอีกแง่หนึ่งว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยถูกลอยแพแล้วนะงบประมาณเขาก็ไม่ได้ให้แล้วคุณดำต้องยังชีพหรือเลี้ยงชีพด้วยตนเองมันประจวบเหมาะนะท่านก็มานี่ไงฮะท่านก็บอกว่าเฮ้ยชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วจุดแข็งของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้เราเอาจุดแข็งไม่กี่เรื่องเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเอาเห็ดเพราะอยู่ใกล้บ้านเนื่องจากสถาบันอานนท์ไบโอเทคเนี่ยอยู่ห่างกัน6กิโลเอาเรื่องเห็ดเลยเพราะในเรื่องเห็ดประเทศไทยยังมีไม่มีเจ้าภาพครับแล้วท่านก็รู้ว่าเพื่อนเขาสั่งได้นะเพราะฉะนั้นเพราะอะไรท่านสั่งได้แต่ขนาดเยอะกันขึ้นผมสั่งได้ท่านนี่ท่านสั่งมาก่อนโอเคครับอันที่สองเช่นอาจารย์ผมหายไปแล้วครับนี่ผมใส่สัญญาณท่านอาจารย์หลุดไปเดี๋ยวนะอาจารย์หายไปเหรอหายไปเหรอเอาใหม่อาจารย์เสียงอาจารย์หายไปเมื่อกี้ครับเหรอเอาใหม่ไม่เป็นไรมันกำลังมันไงโอเคครับคือมันขับรถมานานเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาคุณดำก่อนดูดำอยู่ไหนเนี่ยอยู่ครับอาจารย์ไม่ได้ไปไหนเลยปั๊บนึงครับที่เดิมเดี๋ยวนะผมไม่เห็นคุณดำเอ้าโอเคโอเคปั๊บหนึ่งโอเคเล่าต่อเมื่อกี้ว่าเรื่องสัตว์อ่ะต่อครับอาจารย์ว่าที่ศาสตร์เนี่ยซึ่งก็อยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าการที่เราไปทำงานวิจัยแล้วเอาที่ไปให้เขาเช่ามันไม่ได้กี่ตังค์คุณดำแต่ความเป็นมหาลัยหรืออิมเมจหรือภาพพจน์ของมหาลัยแล้วจุดแข็งที่เรามีกันอยู่เนี่ยอย่างเห็ดเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยในเมืองไทยมันเกิดจากอะไร
เกิดจากชมรมเห็ดที่มีนิสิตนักศึกษาแล้วก็ไปขอพึ่งใบบุญของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมครับเริ่มต้นในการเปิดอบรมก่อนที่ผมจะรับราชการเมื่อปี2019คุณดำคงจำได้ครับนะฮะโอเคเรื่องเห็ดเมื่อกี้พูดจบแล้วเรื่องที่สองท่านอนันต์จบสัตบานแล้วท่านก็เป็นอธิบดีมาหลายอธิบดีรวมทั้งปศุสัตว์ด้วยครับดำท่านก็มีลูกน้องมีลูกศิษย์ลูกหาซึ่งลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เป็นด็อกเตอร์กันทั้งนั้นก็ได้ไปจับเอาเรื่องสำคัญสำคัญที่อื่นอาจจะเอาเรื่องควายเรื่องหมูเรื่องอะไรต่างแต่ที่พระเนตรเนี่ยเขาเอาไก่ดำไปเลี้ยงคุณดำแล้วเลี้ยงได้ดีด้วยก็เลยคิดว่าเอ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะเนื่องจากพื้นที่ไม่ได้ไปทำอะไรเลยก็ขอสัก20ไร่ได้ไหมล่ะเพื่อจะกันชนเป็นกันชนเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อไม่ให้เกิดโรคอื่นนะจากไก่ที่อยู่ข้างเคียงแถวนั้นมาแล้วก็ผลิตแม่พันธุ์พ่อพันธุ์จนกระทั่งได้พันธุ์ที่มันเขาเรียกว่านิ่งแล้วแล้วก็ขายลูกไก่ไปถามว่าลูกไก่ไปขายที่ไหนท่านอนันต์ก็บอกว่าไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่าโครงการนี้นะเอาแค่เข้าสปก.เท่านั้นซึ่งวันนี้นะตัวแทนนะท่านสปก.จังหวัดที่ลพบุรีท่านก็มายืนยันว่าเฉพาะลพบุรีอย่างเดียวเนี่ยคุณดำต้องการไก่เนี่ยนะตามหมู่บ้านต่างๆคือเฉพาะสปก.มีที่อยู่ประมาณ 600,000 ไร่อ่ะที่ลพบุรีเพราะฉะนั้นเฉพาะที่ลพบุรีเนี่ยถ้าจะซื้อไก่ดำไปเลี้ยงนะคุณดำอาจจะออกชุดละ10,000ตัวนี่เราก็ผลิตไม่ทันแล้วแต่ท่านอนันต์ก็บอกว่านิสัยของคนลพบุรีเขาไม่ได้เลี้ยงไก่พวกนี้คุณดำคนที่เลี้ยงไก่เก่งๆเนี่ยทางอีสานเนี่ยเยอะนั่นก็หมายถึงว่าตลาดมหาศาลถ้าคุณทำแม่พันธุ์ไก่เนี่ยนิ่งแล้วนี่ไงมันก็จะไม่เกิดรายได้ไงถูกไหมและอีกประการหนึ่งเราก็ฟังจากหัวหน้าสถานีว่าที่ผ่านมาเอาที่ไปปลูกข้าวเอาที่ไปปลูกถั่วเหลืองเอาไปที่ไปปลูกข้าวโพดท่านอนันต์ก็บอกว่าคุณจะไปสู้ไร่สุวรรณได้ไงคุณจะไปสู้พิษณุโลกได้ยังไงคุณดำนั่นเขามีชื่ออยู่แล้วเขาเป็นที่ใหญ่เขามีน้ำทุกอย่างใช่น้ำท่าแล้วของเรามันนิดเดียวแล้วปีหนึ่งคุณได้200,000กับรายจ่ายคุณหลายล้านบาทต่อปีเพราะนั้นทำไมไม่หาจุดแข็งล่ะว่าที่นี่มีอะไรท่านก็ยกตัวอย่างเช่นว่าตรงเนี้ยมันมีไผ่อยู่แล้วอยู่บนเขาครับเพราะนั้นการที่มันมีไผ่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปหาไผ่พันธุ์ดีๆเนี่ยเข้ามาเสริมแล้วไผ่พื้นเมืองเข้ามาดำนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอินทิเกรตหรือผสมผสานกับพืชพันธุ์อะไรทั้งหลายเพราะการขายกล้าพันธุ์ขายเขาเรียกอะไรซีดลิงหรือกล้าพันธุ์เนี่ยเมล็ดพันธุ์มันก็ทำให้มีรายได้อีกอย่างหนึ่งไอ้กล้าพันธุ์เนี่ยถ้ามันเซอร์ติฟายโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะพืชสวนน่ะคุณดำครับครับมันไม่ดีกว่าที่เอาที่ไปให้เขาเช่าแล้วก็มาใช้ชื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่านี่ไงถ้าไปเช่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มันดูเหมือนว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ไปลองไปรับเขาใช่ถูกป่ะคุณดำนั่นเขาแค่มาเช่าเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนอะไรเลยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่เป็นไอเดียที่ผมยอมรับไงคุณดำว่าเขามีไอเดียที่จับต้องได้สำหรับในเรื่องเห็ดผมก็เคยเล่าคุณดำฟังเราออกอากาศกันอย่างเงี้ยเผอิญว่าหัวหน้าภาควิชาพืชสวนด็อกเตอร์พัชริยาเนี่ยท่านฟังมีครั้งหนึ่งที่เราเอ่ยถึงว่าสมัยก่อนชมรมเห็ดเนี่ยเคยสังกัดอยู่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมครับแล้วจากนั้นมาในชมรมเห็ดดังมากเพราะเราไปอิงกับพืชสวนแต่จากนั้นมามันก็อันตรธานหายหมดเลยกลายเป็นว่าไม่มีเลยเจ้าภาพไม่เจอไม่มีเจ้าภาพเจ้าภาพไม่เจอพอท่านฟังตรงนี้ท่านบอกว่ามันอินสไปร์หรือมันต้องใจท่านมาก
ท่านก็มาหาผมผมก็กราบนะบอกท่านอนันต์ว่าผมเจอเจ้าภาพแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ท่านอนันต์ได้พาเจ้าหน้าที่ในระดับสูงนะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็อาสาสมัครรุ่นพี่ทั้งหลายที่จะเข้าไปช่วยพร้อมทั้งอาจารย์จากหัวหน้าภาควิชาพืชสวนท่านไปเองเลยครับนะแล้วก็คณะวัฒนศาสตร์ไปด้วยและคณะสัตว์บานไปด้วยคุณดำครับนี่มันเป็นนิดหมายที่วันนี้อาจจะกินเวลาหน่อยที่อยากจะเล่าให้ฟังถึงความปลื้มใจว่าในชีวิตฝันไว้ว่าก่อนตายเนี่ยผมอยากจะเห็นเจ้าภาพที่เป็นราชการเนี่ยทำในเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้คุณดำดูจากแชร์สกรีนต่อนะครับนะฮะท่านก็ให้ไอเดียมาซึ่งทุกคนเห็นด้วยนะครับคุณดำเนี่ยนี่คือบรรยากาศเป็นกันเองมากนะอาหารการกินก็เนี่ยใส่ใบตองอะไรต่างกินกันนะครับแล้วผลสุดท้ายตกลงกันว่าโอเคดำเนินการตามนี้คนที่อยู่ที่นั่นที่เคยว้าเหวอ้างว้างเดียวดายดำกลับกลายเป็นมีชีวิตชีวาบางคนนับวันอยู่แล้วว่ากำลังจะลาออกตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วหนูไม่ลาแล้วเหมือนกับสวรรค์มาโปรดเพราะนี่เป็นผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมอ่ะซึ่งน้อยมากที่มีโอกาสมาอย่างนี้เสร็จแล้วนะฮะคุณดำเราก็เลี้ยงอาหารกันนี่ท่านหัวหน้าภาคท่านมาสมทบนี่สปก.จังหวัดลพบุรีนี่คือบรรยากาศผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านก็คงไม่ได้ไปไม่เคยได้ไปที่ศูนย์นี้เหมือนกันนะอาจารย์ผมว่านะไม่ได้ไปกันบ่อยๆผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน้อยมากว่างั้นเถอะนะคุณดำนะครับนี่หัวหน้าภาคมาที่อนนท์ไบโอเทคเลยคือท่านอยากจะเห็นน่ะว่าอนนท์ไบโอเทคที่บอกว่ามันเป็นทะเลทรายคุณดำแล้วมันไม่มีต้นไม้มาก่อนเลยแล้วเป็นยังไงท่านมาเห็นท่านชอบใจมากครับนี่บ้านของอาจารย์อรทัยที่มันพังไม่พังแหล่เนี่ยตอนนี้ก็ทำเพิ่งเสร็จเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะผมเลยไม่กล้าที่จะรับแขกอะไรมากมายแต่ท่านก็อกรุณาท่านบอกขอไปเยี่ยมนะถ้าเข้าใจนะครับนี่ไงคุณดำทำเป็นเตียงเตียงโฟมโดยใช้โฟมนะท่านสุภชัยชอบมากเพราะน้ำหนักท่านก็80กว่านะคุณดำนั่งเข้าไปนี่เฉยเลยนะฮะเสร็จแล้วผมรู้ว่าผมจะต้องพาท่านอนันต์ไปเยี่ยมฟาร์มเห็ดปิดเจ้านี้ผมก็เลยไปเซอร์เวย์ก่อนท่านไม่รู้หรอกผมไปเซอร์เวย์ผมไม่บอกเขานะคุณดำโดยพาคุณหมอไปก่อนเมื่อวานครับไปเซอร์เวย์ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วควรจะไปจุดไหนไปเซอร์เวย์ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มเนี้ยไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะไปกันกี่คนนี่ไงคุณดำโอ้อาจารย์ไปเห็นโรงเรือนระบบปิดนี่เฉพาะห้องบ่มนะคุณดำใส่ก้อนเชื้อได้ประมาณ 200,000 กว่าถึงเกือบ 300,000 ก้อนเหมือนโรงอีเวฟที่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลยอาจารย์ถูกต้องเขาแอพพลายจากการใช้โรงเลี้ยงหมูกว้างประมาณ10เมตรคุณดำยาวก็ประมาณ40เมตรคุณดำลองคิดดูดินี่คือสิ่งที่คนทำเห็ดไม่ได้คิดกันคุณดำเพราะคิดว่าเขี่ยเชื้อแล้ววางไว้อย่างนั้นตามมีตามเกิดถ้าเกิดหน้าร้อนเปอร์เซ็นต์เสียก็จะสูงแต่เนี่ยเขาเป็นห้องจำกัดแต่ว่าสามารถบ่มได้จำนวนมากคุณนำแล้วเปอร์เซ็นต์เสียน้อยมากนี่ก็เกือบแสนก้อนไหมครับถ้าใส่อะไรแสนก้อน 240,000 ก้อนโรงเนี่ยนะอาจารย์นี่ขนาดวางหลวมๆนะใช่นี่มันเอาออกไปส่วนหนึ่งไงวันที่ผมพาหมอไปเนี่ยตอนนั้น 300,000 กว่าน่ะแต่ก็เป็นโรงอีเว็บเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ถูกต้องอ๋องั้นก็บ่มแบบชิวๆเลยไม่ได้ไปร้อนอบอ้าวอย่างนั้นก็ถูกต้องนี่มันก็จะขึ้นไงนี่ไงสิ่งที่ผมอยากจะให้คนทำเห็ดทั้งหลายได้ดูว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วคุณดำแล้วถ้าใช้ระบบอีเว็บแบบใช้ฐานของเรานะดีกว่านี้เพราะไอ้นี่ใช้แผ่นอีเว็บนะซึ่งมัน
มันทำให้เกิดแคลเซียมคาร์บอเนตในการคล็อกครับครับนะต้องเปลี่ยนบ่อยครับอาจารย์ขออนุญาตถามนิดนึงเป็นความรู้เพิ่มการที่เอาไปบ่มในโรงที่ EVAP ที่อุณหภูมิค่อนข้างคงที่ไม่ร้อนไม่เย็นไม่ร้อนไม่เย็นขึ้นลงๆอย่างเงี้ยมันลดการเจริญเติบโตของพวกไอ้ราปรปักษ์ราศัตรูพวกนั้นด้วยมั้ยอาจารย์เพราะถ้าอยู่นอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นอย่างเดียวครับที่คุณดำพูดอ่ะถูกต้อง 100% ครับคือปกติคุณดำก็รู้ใช่ไหมเวลาระบมก้อนเชื้อเนี่ยคุณเอามือไปแตะเนี่ยร้อนนะใช่นั่นก็แสดงว่าถ้าคุณเก็บไว้คิดกันเนี่ยนะห้องนั้นร้อนอย่างเตาอบเลยนะใช่ๆครับอาจารย์เมื่อไรถ้ามันเกิดความร้อนมันก็จะเกิดการปนเปื้อนของเชื้อรายอย่างอื่นเนี่ยคุณไนท์เนี่ยเจ้าของเนี่ยนะคุณดำพอทำอย่างนี้แล้วเปอร์เซ็นต์เสียแทบจะไม่มีเขาถึงผลิตเห็ดที่ท่านอนันต์ได้ไปดูวันนี้ไงว่าผลิตเห็ดวันหนึ่ง 3-4 ตันครับรายได้วันหนึ่งเนี่ยประมาณ 200,000 โดยเฉลี่ยนี่เห็ดสดอย่างเดียวได้ก็คือเห็ดนางรมอย่างเดียวเห็ดอื่นไม่ทำครับนะครับผมจึงอยากให้คณะน้องๆนักศึกษาหรืออาจารย์ใหม่ๆเนี่ยไปดูกันทุกคนตื่นเต้นงั้นที่นี่เนี่ยนอกจากว่าที่อาจารย์ไปแนะนำเขาเรื่องการหมักวัสดุเคาะก่อนแล้วเนี่ยการที่เอามาบ่มในโรง EVAP นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ช่วยให้เปอร์เซ็นต์การรอดของก้อนเชื้อเนี่ยมากขึ้นมากๆใช่ก่อน6ปีที่แล้วทำเท่าไหร่ก็เสียหมดวันละ 12,000 ก็เสียเกือบ 12,000 แต่เดี๋ยวนี้ทำวันละ 12,000 ก้อนเสียนี่แทบจะหาไม่เจอนะฮะเพราะฉะนั้นจากบทเรียนจุดนี้แหละคุณดำไปซื้อที่อีกที่หนึ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สร้างโรงเรือนขนาด20คูณขนาด10คูณ20ขึ้นใส่ได้ 35,000 ก้อนเนี่ย25โรงเรือนโอ้โห25มหาศาลเลยอาจารย์แล้วก็เนื่องจากว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องซื้อขี้เลื่อยเป็นเงินประมาณ 3-5 ล้านบาทต่อปีครับเขาจะทำขี้เลื่อยเองอืมนี่ไงมหาลัยเกษตรศาสตร์ต้องไปช่วยเขาว่าแต่ก่อนอาจารย์อนนท์สอนว่าขี้เลื่อยต้องเป็นขี้เลื่อยไม้ยางพาราครับแต่ขี้เลื่อยไม้ยางพาราตอนนี้คันละเกือบ 50,000 บาทอ่านะรถพ่วงนะ 50,000 บาทครับเขาจึงจะทำขี้เลื่อยเองพรุ่งนี้เนี่ยเครื่องก็มาแล้วใช้เครื่องประมาณ60แรงม้าโอ้เครื่องใหญ่ๆครับนี่ไงเราจะต้องไปเกี่ยวข้องไปช่วยในการศึกษาวิจัยซึ่งท่านอนันต์ท่านดีใจว่าเรามาถูกทางและมาทันเวลาดำนะฮะนี่เราก็ขอบคุณนี่คุณไนท์เพื่อมูดามเจ้าของนะครับนี่ก็อาจารย์สกรนะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของสัตว์บ้านนะครับดร.อนันต์ท่านสุภชัยนะครับนี่ก็หัวหน้าภาคพืชสวนนะครับที่ตามมาเนี่ยก็เป็นผู้ที่สนใจแล้วก็มีหน้าที่ในการวิจัยหลายเรื่องหลายมิติดำนะแล้วก็ได้ไปเห็นอย่างนี้ทุกคนก็ดีใจผมลาออกมาจากที่นนท์ห้าโมงครึ่งแล้วผมจะต้องตีรถกลับมาที่พระเนียดอีก40กิโลจากพระเนียดนี่125กิโลกลับมาถึงนี่ก่อนเวลาออกอากาศ3นาทีนะฮะโอเคตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะเรานัดมุงหนวดไว้ใช่ใช่ครับจริงๆแล้วนัดอาจารย์ธวัฒนัดหมอโชคแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่ได้ส่งสัญญาณเตือนท่านอีกทีนึงนะเพราะว่าอาจารย์ธวัฒนี่ท่านก็อายุมากแล้วนะไม่ทราบว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องความจำหรือเปล่าคุณดำนะเพราะเมื่อเช้าท่านยืนยันว่าท่านจะมาครับนะแต่ว่าตอนเย็นเราไม่ได้บอกท่านไงแต่สำหรับลุงหนวดเนี่ยท่านอาสานะแล้วก็ท่านบอกเลยว่าวันนี้จะมาแล้วท่านก็มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแต่นะมารอตั้งแต่ไก่โหแล้วตั้งแต่ก่อนเราเริ่มรายการแต่ว่า
เนื่องจากเรามีเรื่องดีๆเนี่ยอยากจะเล่าก่อนครับคุณหนวดก็จะมีไฮไลท์คุณดำซึ่งตอนนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของลุงหนวดจะเห็นว่าลุงหนวดป้าจู้เนี่ยไปสถานที่ที่มีเหตุเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วอย่างเห็ดแล้วไอ้เห็ดตาโล่อย่างเงี้ยแต่ก่อนเราก็คิดว่ามันปลายฤดูมันออกแต่ก่อนเราก็คิดว่ามันออกตามบริเวณร่องน้ำครับแต่เดี๋ยวนี้มันออกตามป่าตามอะไรที่ลุงหนวดไปอ่ะแล้วลุงหนวดก็ยังไปเจออะไรต่ออะไรสารพัดเดี๋ยวเรามาฟังลุงหนวดกันนะว่าลุงหนวดไปเจออะไรมาบ้างแล้วจะเอาทีเด็ดอะไรไปคุยกันวันที่16ถึง18นี้นะครับคุณดำเดี๋ยวขอเชิญลุงแป๊บนึงครับลุงหนวดเปิดไมค์เลยครับเปิดไมค์เลยครับลุงหนวดครับครับครับสวัสดีครับลุงหนวดครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณดำต้องขอประทานโทษรอนานหน่อยนะพอดีมีเรื่อง 2-3 วันเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับดีใจมากที่ลุงหนวดตอบรับว่าวันที่16 17 18เนี่ยลุงหนวดก็จะไปร่วมนะครับแล้วก็บรรดาเซียนเห็ดทั้งหลายก็จะไปร่วมแล้วก็จะไปเจอลุงหนวดที่นั่นจริงๆขอคำยืนยันแล้วก็ขอว่าลุงหนวดจะมีไฮไลท์อะไรจะไปคุยที่โน่นเชิญเลยครับลุงหนวดครับผมด้วยความยินดีครับอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้ว1มันใกล้2มันมีสิ่งที่ผมจะได้ไปเก็บเกี่ยวเรียนรู้อีกเยอะเลยเพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องไผ่ทั้งเรื่องเห็ดเนี่ยไผ่ทั้งสวนผมก็มีไผ่ตัวเด่นๆอยู่เหมือนกันนี่มันก็เป็นอยู่ในความสนใจอยู่ก็จะได้ไปเรียนรู้อะไรต่างๆคือเราถึงจะแก่ก็ยังต้องการเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อมาถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อๆไปนะครับอาจารย์อ๋อหมายถึงว่าลุงหนวดนี่ไม่ใช่ไปให้อย่างเดียวนะก็คิดว่าจะได้แลกเปลี่ยนกันแล้วก็จะอาจจะได้ไปเรียนรู้และลุงหนวดรู้ไหมว่าตอนนี้มีเซียนระดับโลกก็จะไปด้วยแล้วก็ผมเห็นเข้ามาแล้วคุณดำเข้ามาแล้วมิกกี้เองบ่นดูว่าท่านอาจจะจำไม่ได้จะจำได้เขาบ่นปุ๊บมาปั๊บเลยไหมแน่อายุจะยืนอาจารย์ธวัฒน์แน่อาจารย์ธวัฒน์เปิดไมค์ด้วยเดี๋ยวลุงหนวดอยู่ที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวครับสวัสดีครับอาจารย์นะอาจารย์เปิดไมค์ด้วยครับอาจารย์ธวัฒน์เปิดไมค์เลยครับท่านอาจารย์ครับนะเนี่ยลุงหนวดอาจารย์ธวัฒน์เนี่ยก็จะไปแล้วอาจารย์ธวัฒน์เป็นคนที่ทําหัวเชื้อเห็ดป่าแบบวิทยาศาสตร์แบบเชื้อบริสุทธิ์แบบง่ายๆด้วยท่านจะเอาวิชาการเนี่ยไปสอนพวกเราครับครับเป็นโอกาสอ้าวทีนี้เอาเรื่องลุงหนวดก่อนว่าลุงหนวดจะเอาอะไรไปก่อนที่ให้ท่านอาจารย์ธวัฒน์มาคุยคือนิดนึงฮะผมจะนำเสนอกิจกรรมของผมว่าตอนนี้เนี่ยผมไปพบพื้นที่หนึ่งที่เป็นหมู่บ้านที่เขาอนุรักษ์ป่าแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาอนุรักษ์กันแบบทำเป็นสถานที่ปิดเขาไม่ให้คนข้างนอกเข้าไปเก็บเห็ดเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเขาเนี่ยในป่านั้นน่ะคือพื้นที่ประมาณ 2-3,000 ไร่ฮะโอ้โหที่ว่างแล้วที่นั่นเนี่ยที่ตลาดเห็ดที่ผมแวะไปดูได้เห็ดตะโล่เห็ดอะไรมาผมก็ถามว่าแหล่งมาจากไหนเขาก็บอกว่าอยู่ที่บ้านหนองมะแซวเนี่ยผมก็เลยวิ่งไปที่บ้านหนองมะแซวเข้าไปครั้งแรกนี่ก็ไปสำรวจนะฮะก็ไปจอดรถก็เข้าป่าเลยเข้าไปสำรวจพอออกมากำลังจะกลับก็เจอกับผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ปิดห้ามคนภายนอกเข้ามาหาเก็บเห็ดผมก็เลยอธิบายเขาฟังว่าผมไม่ได้มาหาเก็บไปกินไปขายหรอกผมก็เลยเปิดให้เขาดูว่าไอ้ที่ผมเก็บเนี่ยเก็บอะไรไปบ้างผมก็เก็บเห็ดร้อยๆเท่าๆไม่คือพูดง่ายๆคือตามเป้าหมายของผมนั่นแหละเอามาวิจัยครับก็ไปเจอของดีมากๆเลยก็คือเห็ดสารพัดตามที่ผมโพสที่คุณดำเห็นอะไอที่เห็ดฟางเนี่ยที่โพสเห็ดอะไรพวกนั้นก็คือเป็นแหล่งที่นั่นแล้วอุดมสมบูรณ์มากเกี่ยวกับเห็ดผมก็เลยไปเปิดเกมว่าหนึ่งเราจะไปเรียนรู้ใช่ไหมถามเขาว่าคนเก็บเห็ดในหมู่บ้านเนี่ยเขารู้จักเห็ดอะไรพวกนี้ดีใช่ไหมนั่นก็เลยเขาบอกว่าโอ้มีเซียนเก็บเห็ดทั้งนั้นแหละ
มันก็เป็นโอกาสดีของเราที่จะได้ไปเรียนรู้ว่าใช่เห็ดชนิดนี้ชาวบ้านเรียกชื่อว่าเห็ดอะไรนะคือองค์ประกอบรวมของมันทั้งหมดเลยเท่าที่ชาวบ้านที่เขาใช้อยู่เนี่ยเขาเก็บเขาหาเขากินเนี่ยครับรสชาติเป็นยังไงเอาไปทำอะไรคือพวกนี้องค์ประกอบสำหรับเห็ดพื้นบ้านเลยเอามาเป็นฐานข้อมูลใหญ่ได้เลยใช่โอ้โหถ้าอย่างนั้นนะลุงหนวดถ้าอย่างนั้นนะผมว่าต่อไปถ้าหากว่าอย่างลุงหนวดกำออกรายการมาตลอดเลยนะว่าโอ้โหมันเจอเยอะแยะเนี่ยผมว่าอีกหน่อยหมู่บ้านนี้อาจจะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่อาจจะจัดเรื่องทัศนศึกษาใช่ครับคือนี่เป็นเรื่องที่ผมไปตั้งหลักให้ผู้ใหญ่บ้านคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปขอให้เขาเรียกกรรมการหมู่บ้านมาแล้วก็มาประชุมคุยว่าเป้าหมายที่ผมจะเข้ามาเห็นภาพแล้วเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดเลยมันเป็นแหล่งโอ้โหคือเป็นทรัพยากรที่ยังเหลืออยู่ที่เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้มากมายเลยก็เลยกรรมการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเองเขาก็ยินดีเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้เลยว่าไอ้เห็ดเนี่ยมันขยายพันธุ์ได้ปลูกได้มันเกิดของมันเองเขาไม่มีองค์ความรู้เรื่องนี้ขอผมพูดให้ฟังรูปแบบให้ฟังเขาเข้าใจแล้วเขาต้องการเลยต้องการองค์ความรู้นี้ผมก็เลยบอกว่าโอ้ยด้วยความยินดีเลยผมขอเป็นฐานเลยที่เนี้ย1จะมาเรียนรู้2จะเอามาให้ความรู้เขาแล้วก็จะพัฒนาให้เขาว่าเขาจะได้ทำประโยชน์กับกิจกรรมของหมู่บ้านเขาได้อย่างไรโดยที่ว่าโอ้โหข่าวดีมากคือเราจะสร้างเลยตัวผมเองเนี่ยกับทีมงานผมเนี่ยก็จะสร้างหมู่บ้านเนี่ยหนองมะแซวเนี่ยหนองมะแซวให้ออกภาพออกมาเลยว่า1เราไปเก็บเกี่ยวความรู้มันมีอะไรบ้างความสำคัญของไอ้เนเจอร์ของที่เขาเก็บอนุรักษ์เอาไว้เนี่ยอะไรมีความสำคัญบ้างแล้วจะพัฒนาส่งเสริมพัฒนาไอ้ป่าเนี่ยให้มันมีความสำคัญขึ้นมาความสำคัญนั้นก็จะตกแก่หมู่บ้านว่าใช่ผมก็บอกให้เขาฟังว่าเอาง่ายๆเราเก็บเห็ดไปห้ามคนอื่นมาคุณรู้ไหมว่าคนเขาก็นินทากันคนทั่วไปเขานินทาว่าหวงเอาไว้เองเราก็จะมีคำอธิบายผมก็จะไปทำป้ายไว้นี่ไปติดให้เขาว่าศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเห็ดบวกเห็ดป่าเห็ดเป็นยาอะไรแล้วแต่โอ้โหสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เขาประกาศไปทั่วเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาสงวนเอาไว้เนี่ยเพื่อการนี้ไม่ใช่ว่าเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ตัวเองแล้วก็จะพัฒนาผมก็แนะนำเขาว่าต่อไปนี้เนี่ยเรามาพัฒนากับเรื่องเห็ดเรื่องสมุนไพรก็ได้ไปเกี่ยวความรู้ด้วยทุกอย่างเลยเพราะในป่านี่มีอะไรทรัพยากรมหาศาลคุณค่ามหาศาลเราจะไปหยิบขึ้นมาทีละอย่างแล้วก็บอกเขาว่าหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาไม่มีอะไรเด่นแล้วก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาแบบไม่มีอะไรที่จะดึงดูดอะไรคนอื่นเลยแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยผมจะมาช่วยพัฒนาแล้วก็ทำประชาสัมพันธ์ให้แล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่คนจะขับรถมาหาที่หมู่บ้านคุณเองเลยคุณก็ต้องทำผลิตภัณฑ์คุณไม่ต้องไปตลาดแล้วคุณดึงคนเข้ามาด้วยความด้วยทรัพยากรที่คุณมีเนี่ยให้เขามาหาทรัพยากรของคุณแล้วสอนเด็กให้มาเป็นทีมมัคคุเทศก์อะไรพวกเนี้ยใช่สร้างพื้นที่สร้างโอกาสให้เขาแล้วก็เราก็ได้องค์ความรู้จากสิ่งที่เหลือเนี่ยผมเองผมก็จะนำเสนอไปจากที่ผมเรียนรู้อะไรมาผมก็จะนำเสนอในป่านี้เนี่ยที่เห็นชัดๆเนี่ยไอ้เจ้าเห็ดตะโล่เนี่ยเยอะมากโอ้เยอะมากเลยฮะผมเดินเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันกำลังเป็นแท่งขึ้นมาเป็นชูสปอร์ขึ้นมาแล้วก็อ่อนๆกำลังเกิดก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยจะเยอะมากเขาบอกโอ้ยเดินไปเนี่ยยังไงก็เจอแล้วเฉพาะวันนั้นผมไปเดินอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยผมเจอโอ้โหสองทีนะครับแล้วเขาบอกว่าโอ้พอพูดถึงเห็ดอะไรเขาบอกมีหมดเนี่ยอยู่ในนี้มีหมดเนี่ยหนองมะแซวหนองมะแซวคุณดำมีโอกาสที่จะเป็นมรดกโลกได้นะเป็นหมู่บ้านผมมองภาพอย่างนั้นเลยว่าความสำคัญผม
็มีแต่เขาไม่สามารถจะเปิดความสำคัญของทรัพยากรที่เขาอุตส่าห์หวงแหนไว้เนี่ยให้คนอื่นทั่วไปรับรู้เลยผมก็จะไปเปิดเรื่องนี้ให้เขานะฮะแล้วนี่ท่านสุภชัยฟังอยู่นะซึ่งท่านเป็นประธานในการผลักดันโครงการศาสตร์แห่งแผ่นดินนะฮะไม่แน่นะคุณดำหลังจากงานแล้วเราอาจจะขับรถไปเราอาจจะเป็นกลุ่มแรกไปที่หนองมาแซวทำให้เขาตื่นได้น่ะครับผมก็คือรูปแบบผมก็บอกเขาคือกรรมการหมู่บ้านที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยเขาก็อยู่ในรูปที่ว่าส่วนราชการเข้ามาไอ้นู่นไอ้นี่มาคือเหมือนกันหมู่บ้านทั่วไปครับแต่เขาบอกว่ามาเปิดเกมแล้วไม่เคยจบเลยเขาก็เบื่อบอกอันนี้เราทำให้กันเพราะผมไม่ใช่ส่วนราชการว่าเรากันเองทำกันเองต้นทุนเนี่ยมันไม่มีสักบาทนึงใช่บริหารจัดการเนี่ยผมนำเสนอข้อแรกบอกว่าพี่น้องเราเนี่ยที่เข้าไปหาเห็ดเนี่ยไม่ว่าจะไปกินเลือกเก็บไปขายเนี่ยขอให้ถือถุงเปล่าไปอีกใบหนึ่งไอ้เห็ดแก่เนี่ยผมจะบอกนี่เห็ดแก่จะไปนำเสนอปกติเขาก็ไม่ได้เอาเนาะเขาไม่กินนะเพราะว่าต่อไปนี้ใครเข้าหาเห็ดต้องเอาถุงแยกต่างหากไว้เก็บเห็ดแก่บานๆเพื่อลุงหนวดจะได้พัฒนาในการที่จะเอาตัวนี้กลับคืนไปในป่าใช่ไหมเขามันมีพอดีตรงใจกลางของป่ามันมีวัดป่าอยู่ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้วัดป่าเนี่ยเป็นแหล่งที่คุณหาเห็ดเสร็จคุณก็ต้องไปที่วัดป่าเนี่ยแล้วก็เอาถุงเห็ดโรยทั้งหลายที่เห็ดกินได้แต่ต้องถามเจ้าวาดก่อนไหมไม่ยากครับไม่ยากครับเพราะว่าทั้งนั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเขาดูแลอยู่เดี๋ยวผมก็ไปรับมาตรการการอธิบายท่านเปล่าเราคิดถึงแบบเหมือนอาจารย์เจี๊ยบไงเราคิดถึงอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบท่านก็เอาไปถวายให้กับวัดแล้วทางเจ้าอาวาสท่านก็ยินดีบิดานะไปลาดอยู่ตั้ง 5-60 ไร่คุณดำจำได้ไหมที่อาจารย์เจี๊ยบว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็ดออกเต็มบ้านเต็มวัดอ่ะแล้วตรงนั้นกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยผมว่าที่ลุงหนวดทำเนี่ยสุดยอดแต่ที่ลุงหนวดครับอาจารย์ผมว่ามันจะกลายตรงนั้นจะกลายเป็นป่าเป็นแหล่งเชื้อพันธุ์ได้เลยนะอาจารย์เพราะว่ามันหลากหลายแค่บอกว่าแค่เจอ30ชนิดเนี่ยมันมากกว่านั้นอีกคือตัวกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิเขาเนี่ยที่มาร่วมรับฟังก็เห็นด้วยแล้วก็ดีใจมากเลยว่าคือเขาคิดอยู่ก่อนแล้วบอกว่าทำยังไงให้มันมีทั่วไปเลยก็คือหมายถึงว่าทำยังไงมันจะไปปลูกได้ไหมเนี่ยโอ้โหได้เดี๋ยวจะแนะนำเนี่ยเพราะฉะนั้นคือเขาไม่หวงแต่เขาอยากทั่วไปมีด้วยอยากพัฒนาด้วยเขาอยากพัฒนาแต่ไม่รู้จะทำยังไงครับเอาละลุงหนวดเย็บปั๊บหนึ่งพอมาถึงจุดนี้เดี๋ยวจะให้ลุงหนวดฟังบุคคลที่มีแนวคิดที่ค่อนข้างจะหลักแหลมแล้วไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันแล้วคนท่านนี้ถ้าคุณลุงหนวดเจอแล้วท่านรับปากว่าท่านจะไปนะท่านทำเห็ดทรัฟเฟอร์นี่เกิดขึ้นในถุงได้แล้วท่านทำเชื้อเห็ดทรัฟเฟอร์ไทยอย่างเงี้ยนะแล้วจะให้ลุงหนวดลองฟังท่านอาจารย์ภวัตทับปิ่งแก่ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่ผมเนี่ยนะประมาณรู้สึกจะรุ่น25นะแล้วท่านก็ทำเห็ดมาตั้งแต่ปี2512แล้วก็เลี้ยงชีพด้วยเห็ดตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยจากเห็ดดำก่อนที่ผมจะมาสอนเรื่องเห็ดด้วยซ้ำวันนี้เนี่ยท่านเดินทางไปทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งไปที่เวียดนามไปสอนเขาทำเชื้อเห็ดป่าเห็ดอะไรพวกนี้เดี๋ยวลุงหนวดฟังอาจารย์เขาหน่อยว่าเขามีทีเด็ดอะไรที่จะไปสอนลุงหนวดเขามีทีเด็ดอะไรที่จะไปเจอเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้ววันที่16 17ถ้าใครไม่ไปนะคุณดำเอาเดี๋ยวฟังอาจารย์ธวัชก่อนว่าท่านจะเอาอะไรไปบ้างเอางี้นะเดี๋ยวคุณหนวดลุงหนวดอาจจะถามท่านได้นะหรือถ้าท่านหลงอารมณ์เราจริงๆนะท่านอาจจะตามเราไปบ้างลุงหนวดเพราะว่าวันนั้นลุงหนวดส่งเห็ดทาโร่เห็ดอะไรต่ออะไรป้ายุส่งมาต้องเยอะนะคุณดำแล้วก็ไม่รับค่าใช้จ่ายนะส่งไปที่อาจารย์ดร.อรดีแล้วดร.อรดีก็เป็นทีมงานของอาจารย์ธวัชไปแยกเชื้อบริสุทธิ์นี่ไงเราต้องการผู้เชี่ยวชาญ
นะครับอาจารย์ธวัชเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญนะที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งอาจารย์ธวัชครับคงได้ยินผมพูดกับลุงหนวดกับคุณดำขอให้อาจารย์เสริมในตรงนี้หน่อยว่าที่อาจารย์จะไปวันนั้นอาจารย์จะไปเผยหรือไปเปิดอะไรบ้างอาจารย์ครับเชิญเลยครับก็ตอนนี้นะครับในเรื่องของเหตุคิดว่าเหตุที่เราคิดว่าเป็นเหตุไมโครไลซ่าคือเหตุที่มันจะต้องพึ่งรากไม้มีหลายตัวซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยต้นไม้ก็ได้เพราะในถุงพลาสติกก็ขึ้นได้มีหลายตัวครับแล้วก็ไอตัวที่ที่เราเรียกว่าเห็ด5นะเห็ด5หรือเห็ดตับเต่านะฮะเดิมเราเข้าใจว่ามันเป็นไมโครไลซ่าซึ่งมันจะต้องอาศัยยางนาอาศัยไอ้ไม้5ไม้ไม้ห้าหรือพวกชมพู่พวกมะม่วงพวกไอ้สนโหน่พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่า หลังสุดเนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ยมันเพาะในถุงพลาสติกได้ครับและตอนนี้ก็เพาะกันอย่างที่ยูนานนะฮะที่ไปเห็นมาเนี่ยเขาจะเพาะในขวดพลาสติกแบบเดียวกับไอ้เพาะเห็ดไอ้เออริงจิเข็มทองเออริงจิอะไรเห็ดเข็มทองนะครับเพราะแบบนั้นเลยซึ่งไอเห็ด5นี่นะครับผมได้จากป้าใหม่ป้าใหม่นะวันนี้แกคงนอนแล้วครับก็เอามาแรกสุดเนี่ยที่เอามาเนี่ยก็เอามาลงในข้าวคือตอนนี้การแยกเชื้อของผมเนี่ยทำง่ายๆนะฮะทำง่ายๆก็จะใช้ข้าวหรือเม็ดธัญพืชอะไรก็ได้เม็ดข้าวโพดเม็ดข้าวฟ่างหรือเม็ดข้าวบาเล่นะครับซึ่งปกติแล้วก็จะใช้หม้อหุงข้าวธรรมดาเนี่ยนะครับหม้อหุงข้าวที่มีประจำบ้านนะอาจจะหุงข้าวได้สักกิโลหรือกิโลครึ่งหรือ2กิโลอะไรลักษณะนั้นนะครับครับปกติที่ผมจะเตรียมอาหารที่จะเอาไปแยกเชื้อน่ะผมก็จะใช้เม็ดข้าวหรือเม็ดธัญพืชอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะเอาน้ำมาสักลิตรหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% นะที่ล้างแผลธรรมดาเนี่ยนะครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ล้างแผลธรรมดาใส่ลงไปสัก50ซีซีจนถึง150ซีซีแล้วแต่ว่าสภาพที่เราจะแยกเชื้อมันจะสะอาดหรือสกปรกขนาดไหนนะฮะถ้ามันสะอาดหน่อยนะไม่ค่อยมีฝุ่นผงไม่มีอะไรที่เราคิดว่ามันจะมีเชื้ออะไรเยอะแยะปอมปนนั่นนะครับเราก็ใช้50ซีซีแต่ถ้าคิดว่ามันสกปรกเยอะๆเราก็จะใช้150เยอะขึ้นไปหน่อยที่3ที่ความเข้มข้น 3% ใช่มั้ยกลางๆแล้วก็ใช้100ซีซีฮะกลางๆก็ใช้100ซีซีครับแล้วก็ไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยก่อนที่เราจะเอาไปผสมน้ำเนี่ยนะเราจะเอาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยมาผสมกับน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูก่อนฮะน้ำส้มสายชูปกติมันก็ 5% นะครับที่ขายทั่วๆไปเนี่ยนะของอสรของอะไรทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะ 5% เราก็จะเอามาผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถ้าเราใช้50 cc เราก็เติม5 cc ถ้าเราใช้100 cc เราก็จะเติม10 cc ถ้าเราใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์150 cc เราก็เติมเข้าไป15 cc ครับอันนี้ก็จะเป็นเท่ากับ 5% นะครับราหาลักษณะนั้นนะครับเสร็จแล้วก็ทีนี้เราก็หุงข้าวเลยครับก็ไปหุงข้าวคือเอาน้ำลิตรหนึ่งนะที่ผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับน้ำส้มสายชูนะหุงไปเลยหุงไปจากไอ้เวลาเรากดเนี่ยกดหุงนะครับแล้วก็ทิ้งไว้จนกระทั่งมันสุกมันขึ้นไฟเป็นอุ่นนะฮะ
เพราะว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะใช้คุกนะฮะเขาเปลี่ยนจากคุกนี่ไปเป็นวอร์มนะครับครับฮะเราก็เอาหม้อมันออกจากไอตัวเตามันเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนตกลงอาจารย์จะสอนวันนี้เลยเหรอแล้วก็อาจารย์จะไม่ไปนอกเหรอคือใครจะเตรียมไปเลยเผื่อจะไปเก็บเห็ดหรืออะไรก็จะได้ไม่ใช่อย่างนี้มันไม่สนุกไงอาจารย์ก็เอาอยู่ตอนนี้ก่อนไม่งั้นลุงหนวดก็บอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องเจออาจารย์แล้วนะเอาไปคุยกันสดๆที่โน่นเพราะฉะนั้นอาจารย์ธวัชเหลือไว้ตรงนึ่งกูดำนะแต่จะเคลียร์ยังไงเนี่ยลุงหนวดจะต้องไปไม่งั้นลุงหนวดไม่ไปฮะแถมอีกนิดหน่อยฮะก่อนนะหลังจากที่เราหุงแล้วนะฮะเราก็จะใส่ถุงพลาสติกเงี้ยฮะถุงซิปนะพอเอาถุงซิปพอครับอาจารย์โอเคครับเอาแค่ถุงซิปพอไม่งั้นงานนี้ก่อยนะอาจารย์คือถ้าอาจารย์บอกไปหมดเนี่ยป้าก็จะไม่ไปนะป้าใหม่ก็กำลังดันอยู่แต่ในหัวชุมโชคเตรียมรถแล้วจะขับจากสมุยไปแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสื้อหมดอย่างนี้นะนี่ขาดดึงถุงมาแล้วนะคุณดำเหลือแต่ใส่เชื้อนะเนี่ยงั้นอาจารย์แค่นี้ก่อนเพราะว่าถ้าเดี๋ยวกันนะอาจารย์ลองถามลุงหนวดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคู่นี้แมตช์กันนะครับบ้านหนองแซวเนี่ยผมว่ายิ่งใหญ่แน่ครับหนองอะไรแซวแซวนะหนองมะแซวหนองมะเซลคือเราต้องหนุนในต้องหนุนลุงหนวดแล้วพอหนุนแล้วมันต้องมีวิชาการที่มันเป็นวิชาการด้วยนะไม่งั้นแล้วเอาสปอร์มาละลายใส่นั่นใส่นี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้คุณดำขายกันเท่าไหร่คุณดำแล้วบางคนก็โม้ถึงจะใส่แคปซูลก็ไปใส่แคปซูลปุ๊บ 2-3 วันเห็ดออกอาจารย์ธวัชเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้ถึงวันที่16ก่อนโอเคโอเคอาจารย์ก็ต่ออีกสัก2นาทีนะผมว่าไม่ได้นะเดี๋ยวลุงหนวดจะเสียนั่นเสียลุงหนวดมันไหมล่ะเห็นไหมอาจารย์ธวัชบอกกว่าจะจีบท่านได้นะท่านบอกคุยไปทั้งนานบอกอ้าวไปก็ไปนี่ไงคุณดำอาจารย์จะไปเพื่อจะเอาหม้อหุงข้าวเนี่ยอาจารย์จะเอาหม้อหุงข้าวไปหรือให้ผมเตรียมหลังโน่นเอาผมติดไปเลยก็ได้ครับดูสินี่ไงนี่คือน้ำใจของคนทำเห็ดนะผมว่าป้าจุก็ไปเชื่อไหมหนวดไปแน่นอนเห็นไหมกูดำแล้วกูดำน่ะแล้วยังเล่นอยู่นะวันนี้นะอาจารย์สวัสดิ์ผมรีบกลับมาเพื่อจะเชิญชวนว่าเราอยากให้นักเพราะเห็ดและนักสงสัยเกี่ยวเห็ดเนี่ยไปรวมกันวันนี้ถือว่าผมลุงหนวดเป็นนักสงสัยอยู่ถ้าหากว่าอาจารย์ธวัชเปิดหมดมันก็ไม่ต้องสงสัยเลยแต่ลุงหนวดไอ้นี่มันแค่กับผีกหนึ่งของความรู้ของอาจารย์ธวัชนะเขายังมีระบบทำให้อากาศมันบริสุทธิ์ไม่ต้องไปใช้ตู้ราคาเป็นหมื่นๆบาทนะแล้วก็ปกติจะต้องมีเครื่องเช็คเกอร์นะเครื่องpurify อากาศใส่เข้าไปในนั่นของอาจารย์ธวัชใช้เขาเรียกคอนเทนเนอร์หรือใช้แกลลอนพลาสติกเลยคุณดำแล้วก็ใช้ปั๊มปลาเลยพ่นเข้าไปตรงนั้นอาจารย์ธวัชอย่าเพิ่งพูดนะฮะเพราะนั้นสิ่งนี้อาจารย์ธวัชต้องเอาไปโชว์ที่โน่นถ้าไม่ไปงานนี้นะคุณดำไม่มีสิทธิ์ได้เห็นนะอาจารย์ธวัชนะอีกไปก่อนนะตรงนี้นะครับครับโอเคได้อันนี้อันที่สองแล้วครับแล้วอันที่สามลุงหนวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเห็ดคนน้อยที่ใครต่อใครคุยกันตอนนี้นะของอาจารย์ธวัชใช้พันธุ์แบบธรรมดาทั่วไปนะแต่เอาไอ้สมุนไพรบางตัวใส่เข้าไปนิดนึงในอาหารวุ้นนะลุงหนวดแล้วก็ไปทำเชื้อได้ดอกใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้งอ่ะกูดำใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้งนะหัวอะไร
โอ้อาจารย์ใช่ไหมเดี๋ยวผมให้เท้าแล้วอาจารย์เออมันใหญ่เท่านั้นอ่ะนี่คือเคล็ดต่างๆที่อาจารย์ธวัชถ้าลุงหนวดได้ไปสำนักงานของอาจารย์ธวัชจะเห็นว่าฝาทั้งฝารอบบ้านไม่มีที่ติดใบเซอร์ติฟิเคตอ่ะนะอ้าวอาจารย์อาจารย์จะขนอะไรไปบ้างอาจารย์ขับรถไปเองเหรอก็ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวชวนพักพวกไปกันหลายคนนะนี่ไงครับนะเอาให้ยิ่งใหญ่เลยแล้วเราร่วมกันอย่าลืมชวนอาจารย์ดร.อรดีไปด้วยนะท่านจะไปอยู่แล้วไม่ต้องชวนครับท่านจะเอาของไปขายนะเพราะท่านมีต้นไม้อะไรต่ออะไรที่ใส่เชื้อไปแล้วแล้วท่านก็เป็นทีมงานของอาจารย์ธวัชไงดร.อรดีนี่คือเจ้าแม่ในเรื่องทิชชูคาเจอร์นะแล้วตอนนี้ท่านสนใจแล้วท่านทำเชื้อบริสุทธิ์ได้ทุกเห็ดลุงหนวดท่านทำเชื้อบริสุทธิ์แม้กระทั่งเห็ดโคนแล้วก็สั่งได้เลยว่ามันออกอีกกี่เดือนนี่ก็คือขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่เราจะไปเจอกันวันที่16เอาละเนื่องจากเวลามันเลยไปแล้วคุณดำเอาของลุงหนวดที่เตรียมไว้เพราะลุงหนวดเดี๋ยวนี้พัฒนาเชื้อนะเป็นลักษณะเป็นแท่งเป็นอะไรต่างเยอะแยะลุงหนวดจะไปด้วยไหมคือจริงๆก็ไม่เน้นไปขายหรอกครับจะไปแสดงให้ดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเดินเส้นทางสายไมโครเลซ่าแบบเต็มตัวก็คือมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องไมโครไลซ่าโดยตรงเลยเพราะว่าอาจารย์ครับคือตอนนี้เราเห็นสถานภาพของโลกปัจจุบันสถานเป็นยังไงใช่ความเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันเกิดจากของมันขาดป่าขาดต้นไม้ครับใช่ไหมโลกมันร้อนขึ้นมาเราพอจะช่วยอะไรได้คือไม่ได้ช่วยตัวเองนะฮะเวลานี้เราคิดถึงหลานละเพราะเราเนี่ยอาจจะตายก่อนที่จะเกิดมหาตะพันยังแต่ว่าลูกหลานเราอ่ะถ้าหากว่าเราปรับปรุงแก้ไขได้เนี่ยผมก็จะเน้นเรื่องทำยังไงกุศโลบายเรื่องไมโครไลซ่ามันจะทำให้การปลูกป่าการปลูกต้นไม้มันเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันมีประโยชน์อิงกันแล้วก็ต้นไม้มันใหญ่เขาขายต้นไม้ขายไม้ได้ด้วยครับครับแล้วจะกระตุ้นผมจะกระตุ้นตัวเนี้ยให้มากที่สุดทำยังไงก็ให้มันมีต้นไม้เพิ่มขึ้นแล้วกันเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยภาครัฐเองก็พูดไม่ง่ายเขาก็ไม่ค่อยได้มีรูปแบบของการทำเพราะว่ามันงานภาครัฐก็จะเป็นแบบละลายแม่น้ำตันพิกละลายแม่น้ำซะมากกว่าไม่เป็นไรเนี่ยเมื่อเราไม่มีต้นทุนใช่ไหมเราก็ใช้ทุนปัญญาทำเมื่อต้นทุนไอ้ตัวเงินเราไม่มีงบประมาณเราไม่มีเราก็ใช้สติปัญญาแล้วก็ทำอะไรให้มันง่ายเข้าทุกอย่างทำง่ายแล้วสำเร็จไม่ต้องใช้ทุนมากใช่ไหมเราทำแบบไม่ต้องไปอะไรมากมายเพียงแค่องค์ความรู้เอาไปจับเสร็จแล้วก็ไปนำเสนอเราต้องลงมือทำก่อนทำแล้วมันได้ผลแล้วต้องให้มันง่ายให้ชาวบ้านทำได้ด้วยใช่ถ้าเราทำแบบนี้แล้วก็ไปนำเสนอเขาบอกวิธีเขาถ้าเขาได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเช่นตัวอย่างง่ายถ้าเรื่องเห็ดโคนถ้าเขามันเกิดจริงเนี่ยมันก็จะเป็นที่เชื่อถือแล้วเขาก็จะทำกันเยอะๆนะไมโครไลซ่าเนี่ยเป้าหมายจริงๆถ้าหากว่าอย่างสิ่งที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยโลกป่าที่มันมีอยู่เนี่ยเพราะมันมีไมโครไลซ่าป่าอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเขาไม่ใช่ต้นไม้อยู่คนเดียวได้เพราะต้นไม้เดินไปไม่ได้ย้ายที่ไม่ได้อยู่กับที่ทำไมเขาได้มีชีวิตได้เป็นร้อยปีเขาหาอาหารเองไม่ได้นะเขาไปจับจ่ายไปซื้ออะไรมากินได้เลยเขาอยู่กับที่แต่เมื่อกี้ที่ลุงหนวดได้พูดนะว่าต้นไม้อะไรต่างลุงหนวดรู้ไหมอาจารย์ธวัชทดลองถึงขนาดว่าแม้กระทั่งเห็ดทรัฟเฟอร์นี่นะไม่จำเป็นต้องเป็นต้นไม้แบบยืนต้นนะดำครับต้นข้าวฟ่างข้าวโพดก็ยังต้องการไมโครไลซ่าอย่างลุงหนวดว่านะเดี๋ยวลองถามอาจารย์ธวัชสิเดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่งทรัฟเฟอร์เนี่ยนะเอาเชื้อใส่เข้าไปในพวกนี้ได้นะแล้ววันนั้นเนี่ยผมคงไม่ให้อาจารย์ธวัชพูดละเอียดเยอะหรอกคุณดำ
วันนั้นเนี่ยนะเราจะนั่งคุยอาจารย์ธวัชทุกเรื่องนะครับอาจารย์แง้มหน่อยนิดนึงได้ไหมอาจารย์ว่าทรัฟเฟอร์มันไปแอสโซซิเอทกับรากของพืชอย่างที่ผมว่านะจริงไหมอาจารย์อาจารย์ธวัชครับที่จริงคิดว่าอาจารย์เคยไปแถวแอฟริกานะครับแล้วก็แถบนั้นจริงๆเนี่ยมันก็จะมีทรัฟเฟิลที่ขึ้นตามข้าวฟ่างใช่มีหลายตัวครับแล้วก็มันมีไม้พุ่มเล็กๆตั้งหลายอย่างนะฮะใช่อย่างพวกกระดุมทองเลื้อยนะพวกไม้เล็กๆมันก็ขึ้นนะฮะนี่ไงลุงหนวดอาจารย์เขาศึกษาเขาทำที่ชูคาเจอร์เขามาเลี้ยงแล้วเขาอินนอกเชื้อเขาได้ให้ลูกศิษย์จนกระทั่งจบปริญญาเอกเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนั้นนะดำมันไม่รู้จะกี่เด้งอะถ้าหากว่าไปแล้วเราไปคุยอย่างนี้ไม่มีการถ่ายทอดสดนะลุงหนวดนะดีไหมนะเราจะได้คุยกันแบบนั่นเลยไงนะนี่เพื่อจะจีบคุณดำให้ไปให้ได้ไงนะวันนั้นเราจะเป็นอย่างนี้เราไม่มีไทยแล้วสดแต่ว่าใจไหวนะครับคุณดำนะอาจารย์ธวัชอาจารย์ยังมีอะไรอีกไหมที่เด็ดๆที่จะมาโชว์เขาล่ะก็ช่วงหลังๆนี่นะฮะเมจิกไหมเมจิกเห็ดเมจิกไหมที่จริงไอตัวนี้ยังเล่นไม่ได้ครับเพราะว่ามันกฎหมายเขายังไม่ได้แก้ไขเหมือนกับกัญชาหรือกระท่อมกัญชาต้องรอก่อนงั้นเรื่องนี้อาจารย์ไม่มีของในมือนะแต่อาจารย์รู้หมดไม่มีแล้วพี่จะเอาไปด้วยไม่มีนะเพราะนั้นไม่ต้องคนนะแต่ว่ามีอยู่ในสมองใช่ไหมอาจารย์มันที่จริงไอเหตุพวกเนี้ยนะมันก็มีอยู่ทั่วนะมีอยู่ทั่วครับบางทีไอกระถางต้นไม้เราที่มันมีมันก็ยังขึ้นใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมากหรืออะไรต่ออะไรมันก็ขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ากฎหมายยกเลิกเห็ดชนิดนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนกัญชากับกระท่อมไหมอาจารย์คือหมายถึงว่าพอกฎหมายยกเลิกเรื่องกัญชาปุ๊บกระท่อมปุ๊บกระท่อมต้นหนึ่งสูง 4-5 เมตรอ่ะกูดำนี่กฎหมายยึดเลิกปุ๊บนะพอเลิกปุ๊บกัญชาเต็มบ้านเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็ดเมจิกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวในหัวชุมโชคจะไปเล่าให้ฟังเอาจากสมุยไม่ใช่เอาของมานะอย่าค้นนะคือเอาความรู้จากที่สมุยเนี่ยจะถ่ายรูปมาว่าควายสมมุติว่า13ตัวเนี่ยมันมีตัวไหนที่มันไปเล็มหญ้าตรงไหนแล้วหญ้าตรงไหนมันถึงที่ออกมาและเป็นมูลค่าผมว่าเรื่องนี้สนุกเพราะในหัวจะขับรถจากสมุยไปเจอลุงหนวดนี่แสดงว่าลุงหนวดเนี่ยอภินิหารมากนะคุณดำนะแค่ฟังอย่างเงี้ยคนจะขับรถจากสมุยไปนั่นน่ะรวมกันแล้วเกือบ 1,500 กิโลนะหนวดเขาจะไปคุยกับหนวดไงนะครับน่าตื่นเต้นมากดำผมว่าให้สองท่านคุยแค่นี้ก่อนนะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวจะไม่มีคนไปไงท่านอาจารย์ธวัชก็จะเอาถุงมาใส่แล้วเมื่อกี้อ่ะเกือบไปล่ะคุณดำวันนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วขอบคุณลุงหนวดลุงหนวดพอแล้วนะว่าลุงหนวดจะเอาไปหลายอย่างอาจารย์ธวัชนี่แบกไปทั้งบ้านเมื่อกี้ว่าจะส่งของไปก่อนพอเราคุยไปแล้วท่านบอกเดี๋ยวเชิญลูกศิษย์ลูกหาพักพวกไปเลยครับนะเพราะต้องหิ้วหม้อหุงข้าวไปด้วยเดี๋ยวเผลอๆนะอาจารย์อาจจะเอาเครื่องมือคุณดำในการเขี่ยเชื้อแบบโอเพ่นอ่ะนะในการpurify น้ำแบบตู้ปลาลุงหนวดนะถ้าเราได้เรียนอย่างนั้นนะลุงไอเนี้ยคือค่าวิชาการหรืออินเทลเล็กชวลหรือเขาเรียกอะไรคุณดำค่าอะไรนะลิขสิทธิ์ทางปัญญาค่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะมันมหาศาลแต่อาจารย์เนี่ยภูมิใจไงภูมิใจที่ทำเรื่องนี้มาตลอดชีวิต
ชิญเลยครับขอท่านละ2นาทีเชิญลุงหนวดก่อนครับที่จะชักชวนหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยว่าไปคือมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าอาจารย์ไม่มีกิจกรรมตัวนี้เนี่ยโลกก็ยังอยู่เหมือนเดิมผมเชื่อว่าเรื่องเหตุกับองค์ความรู้พวกเนี้ยมันจะเป็นการพัฒนาประเทศไปได้อีกเยอะถ้าเราเปิดใจการร่วมมือกันทำแล้วก็มีคนทำกันมากๆเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเหมือนเราขุดได้สมบัติชิ้นหนึ่งที่มันฝังอยู่ใต้ดินใช่เราเจอทองวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งดร.อนนท์แล้วก็ดร.ธวัชด้วยนะครับที่ในทางเรื่องพวกนี้ให้ลูกหลานได้พัฒนาตัวเองออกมาคือถ้าหากว่าเรื่องวิชาการพวกนี้อยู่แต่ในสถาบันการศึกษาที่คนที่จะมีโอกาสเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาก็มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ฮะใช่ได้เข้าไปเจอดร.ทั้งหลายเนี่ยคือโอกาสของคนไม่เท่ากันแต่คนที่ไม่มีด้อยโอกาสมันสูงมันเยอะมากในประเทศเราบ้านเราเพราะฉะนั้นโอกาสเหล่านี้เนี่ยผมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ทั้งสองนะว่าโอกาสเหล่านี้เนี่ยยินดีครับครับประเทศเราพัฒนาไปได้อีกครับผมครับอาจารย์ธวัชครับซึ่งถูกพาดพิงเพราะอาจารย์ธวัชใช้ชีวิตทั้งชีวิตทดลองแล้วก็ได้รับเกียรติจากทั่วโลกมอบเซอร์ติฟิเคตอะไรต่างพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่คอยอยากจะได้ผลพวงจากปัญญาของอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์เห็นด้วยกับลุงหนวดไหมว่าถ้าเรามาร่วมกันเนี่ยมันจะเกิดความยิ่งใหญ่นะเพราะสิ่งนี้ลุงหนวดก็คงไปดูมาทั่วโลกแล้วในเอกสารว่ามันไม่มีใครเปิดเผยอย่างนี้หรอกแต่ถ้าเรารวมกันอย่างนี้เนี่ยหนองมาแซวเอ้ยอะไรต่างเนี่ยผมว่ามันจะยิ่งใหญ่แล้วงานพืชสวนโลกปี69นะถ้าเราจับกันอย่างนี้นะลุงหนวดผมว่าเอาเห็ดอย่างเดียวนะคนทั่วโลกต้องมาเพราะมันไม่เป็นเรื่องที่ในโลกนี้ไม่มีใครเปิดเผยครับอาจารย์ธวัชเห็นอย่างไรครับครับก็ดีที่ถ้าจะได้มาร่วมกันนะแล้วก็คิดว่ามันมีหลายๆอย่างซึ่งบางทีเดิมเราเข้าใจว่ามันยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรต่ออะไรเรามาทำให้มันง่ายๆใครๆก็ทำได้อะไรลักษณะนี้ก็น่าจะดีมันจะได้ประโยชน์เยอะนะครับงั้นอาจารย์ธวัชพูดมาถึงตอนนี้หมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยที่อาจารย์จะหิ้วหม้อหุงข้าวไปเนี่ยอาจารย์จะคุยจนกระทั่งคนฟังเอาไปทำได้ง่ายๆเลยอย่างนั้นเหรอครับอาจารย์ครับครับเสร็จแล้วดำไปไม่ไปคือเดิมจริงๆนะเราจะทำเชื้อเห็ดบริสุทธิ์หรืออะไรนะฮะเราจะต้องมีหม้อนึ่งความดันไอมีอะไรยุ่งยากมีตู้เคลียร์เชื้อมีอะไรพวกเนี้ยนะแต่ล่าสุดที่เราทำเนี่ยก็ใช้หม้อหุงข้าวธรรมดานี่ก็ซึ่งวันที่16ซึ่งวันที่16อาจารย์จะเอาหม้อหุงข้าวแล้วเอาเทคโนโลยีที่อยู่ในสมองอาจารย์เนี่ยไปทำให้ลุงหนวดไปทำให้คุณดำถ้าคุณดำไปนะแต่ป้าไปแน่นะครับให้ไปดูให้เห็นของจริงเลยใช่ไหมอาจารย์ครับล่าสุดตอนนี้นะฮะเราเข้าไปร่วมกับภาคีอวกาศนะครับตอนนี้จะเอาเส้นใยเห็ดนะฮะที่เราเพาะขึ้นมาเนี่ยเอามาทำวัสดุสำหรับสร้างยานอวกาศครับเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งตอนนี้อีกปี2ปีไทยเราก็จะส่งพวกดาวเทียมพวกอะไรที่สร้างเองขึ้นไปได้แล้วฮะตอนนี้จะมีแล้วส่วนหนึ่งก็คือใช้ไมเซียมเห็ดเนี่ยนะเอามาทำเป็นวัสดุอะไรต่างๆซึ่งอาจารย์เขาส่งรูปมาให้แล้วไม่แน่วันนั้นเนี่ยโปรโตไทป์ของที่จะใช้ในแง่ของอวกาศเนี่ยอาจารย์อาจจะเอาไปด้วยก็ได้จะไปหรือไม่ไปคุณดำ ไปไม่ไปก็สรุปเลยอ่ะโอเคครับขอบพระคุณท่านอาจารย์อนุเนื้อตระกูลครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ธวัชทัพพิงเกียแล้วก็ลุงหนวดจากปะเอาผมนะครับวันนี้เยอะครับนะขนาดว่าท่านอาจารย์มาแบบกระชั้นชิดครับเพราะว่ารีบขับรถมานี่ก็ยังหูได้อีกเพียบเลยนะครับนั้นตั้งแต่ช่วงแรกที่อาจารย์พูดเรื่องที่พาคณะของท่านอาจารย์อนันต์ไปด้วยนะครับนอกจากเรื่องงานทำบุญที่ไร่นะครับที่อนุนฟาร์มนะครับแล้วก็พา
ไปดูศูนย์ที่ศูนย์หนองม่วงครับและได้คุยครับรู้สึกว่าสัญญาณของคุณดำอาจจะมีปัญหาเดี๋ยวเรื่องที่จะไปครับพัฒนานะครับทั้งที่โรงเห็ดที่เป็นโรงอีแวบของลูกศิษย์อาจารย์เดี๋ยวนะสัญญาณโอเคมาแล้วมาแล้วครับครับก็ขออภัยนิดนึงครับน่าจะฝนเกือบจะตกครับก็จากที่ศูนย์ฝึกนะครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นะที่คณะของท่านอนันต์ไปก็ได้ไปคุยกันเรื่องที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไก่นะครับแล้วก็เรื่องของเห็ดนะครับหลายเรื่องนะครับแล้วก็ยาวมาถึงในเรื่องของงานวันไผ่โลกนะครับแล้วก็เห็ดเป็นยาด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอาจารย์ธวัชทัพปิงแกแล้วก็ลุงหนวดก็มาบอกให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ละท่านแต่ที่จะเอาไปเปิดเผยวันนั้นนะฮะใครอยากจะรู้หม้อหุงข้าวจันทวัฒน์นะฮะยี่ห้ออะไรเมื่อกี้ท่านจันทวัฒน์ซื้อถุงซิปแพคที่ไหนนะครับแต่ว่าผมประทับใจในเรื่องที่ท่านจันทวัฒน์เท่าเอาเทคโนโลยีพื้นง่ายๆนะครับที่เคยดูครั้งก่อนเนี่ยในการขยายหัวเชื้อนะครับก็คือง่ายๆใช้แก้วกาแฟที่ชอบที่สุดก็คือหลอดลูกโป่งนี่แหละครับที่ท่านจันทวัฒน์ใช้นะฮะในการเอามาปรับนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องที่ท่านจะไปถ่ายทอดให้วันนั้นนะฮะแล้วก็ของลุงหนวดวันนี้ก็สำคัญเพราะลุงหนวดไปเจอชุมชนนะฮะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่นะครับ 2-3,000 ไร่ซึ่งยังอนุรักษ์ผืนป่าแล้วก็อุดมไปด้วยเห็ดไมโครไลซ่ามากมายเลยนะครับเท่าที่ลุงหนวดนับนี่ก็ 20-30 ชนิดนะครับซึ่งตรงนั้นจะพัฒนานะฮะเดี๋ยวท่านจันทวัฒน์อาจจะไปช่วยดูด้วยนะครับแล้วก็เอามารวบรวมกันพัฒนาจะทำเป็นแหล่งเชื้อพันธุ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็จะทำให้หมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาอย่างที่ลุงหนวดบอกเขามีของดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอาพรีเซนต์ออกมาเท่านั้นเองให้คนไปหานะครับแล้วก็งานวันนั้นลุงหนวดก็ไปนะครับอาจารย์ธวัชก็ไปให้นะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยเตรียมไว้เลยนะเดี๋ยวผมไปไม่ไปเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงวันนี้อาจารย์ที่ผมได้ดูวันนี้ก็นะครับอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับไม่มีแล้วนะครับก็ถึงคนแก่เวลาครับก็เดี๋ยวไปเตรียมดูย้อนหลังกันได้นะครับใน Facebook นะครับใน Thai Biotech Mushroom ตอนนี้ผมว่าสนุกสนานทีเดียวให้ได้ความรู้เยอะเลยนะฮะแล้วก็ติดตามกันต่อนะครับแล้วในวันคานหน้าเนี่ยจะดูว่าท่านใดจะมานะครับที่จะไปออกงานแล้วก็จะเอาอะไรไปพรีเซนต์กันบ้างไปแลกเปลี่ยนกันนะครับแม้กระทั่ง2ท่านเนี่ยถ้ามีอะไรเพิ่มนะอย่างลุงหนวดนะไปที่หนองมะแซวอะไรต่างๆแล้วมีรูปมีอะไรเพิ่มผมว่ามาคุยกันได้นะมาคุยต่อคือรายการวันนี้นะผมว่าเอาเป็นอย่างเงี้ยลุงหนวดคือมันสบายๆอ่ะนะและอาจารย์ธวัชก็ยังมีอีกเยอะไม่ใช่เฉพาะเห็ดดำมาเล่ากันฟังตรงนี้ก็ได้ครับครับนะครับโอเคครับแล้วก็สมควรแก่เวลาครับนะครับวันนี้ก็เลยมาสักหน่อยนึงนะครับพบกันใหม่นะครับกับอนนท์ทอล์กในตอนต่อไปครับวันนี้ก็ลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับลุงหนวดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับ